คุยกับผู้ชายทูตอิสราเอลประเทศไทยนะครับก็ให้กำลังใจแล้วก็ได้ฝากฝังคนไทยที่อยู่ที่นู่นด้วยนะครับแล้วก็ได้มีการคุยกับทูตไทยประจำอิสราเอลด้วยนะครับเมื่อกี้เองนะครับตอนตีสี่ของเขาเนี่ยซึ่งตอนเมื่อสักประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี้เนี่ยก็มีอันคอนเฟิร์มรีพอร์ตว่ามีคนไทยเสียชีวิต1คนอันคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็มีคนรายงานที่ถูกเข้าใจว่าถูกจับตัวกักขังหรือดีเทนไว้เนี่ย11คนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าอยู่ที่ไหนอยู่ส่วนไหนบ้างแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นห้ามออกจากบ้านนะครับเมื่อกี้ก็คุยกับท่านผู้ชาการต่างๆไปว่าเครื่องบินของทัพอากาศเตรียมพร้อมน่านฟ้าปิดแต่ว่าเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็สแตนบาย24ชั่วโมงแล้วก็มีคณะแพทย์ที่จะเดินทางไปด้วยตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดผมให้เบอร์โทรศัพท์กับท่านของผมส่วนตัวให้กับท่านทูตไทยประจำอิสราเอลไปด้วยก็ขอให้ท่านรีพอร์ตมาประจำวันนะครับท่านเองท่านก็ล็อกดาวน์เราก็ต้องอยู่ในทุกบ้านที่ได้จะต้องมีห้องหลบภัยนะครับซึ่งวันนี้ก็สองคนแล้วนะครับก็ในการเรียกคอนเฟิร์มเรียกตึงเครียดอยู่แล้วก็เดินหน้าไปในทิศทางที่ไม่ดีขึ้นนะครับวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่เป็นการทำหน้า